แล้วผมแล้วคุณมองว่าเป็นเรามีข่าวว่านักแสดงลูกน้องทำงานที่นี่จึงเสียการเสียงานอะไรนะครับพี่นักแสดงลูกน้องทำงานที่นี่จึงเสียการเสียงานคุ้มครบใช่ครับแล้วคุณมองว่าเป็นเรามันเหรออ๋อไม่จริงครับเพราะว่าผมไม่ค่อยรู้จักรุ่นพี่ครับแต่คุณยุ่งเราไปหาพี่ว่าเราคุ้นเลยรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันแต่ว่าเป็นรุ่นพี่ที่ผมยุ่งเลยประมาณอ๋อครับจริงๆก็เป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนที่ดีครับเพราะเราเคยมีโอกาสร่วมงานด้วยกันมาแล้วครับงงไหมว่าข่าวนี้มาได้ยังไงต้องงงเหมือนกันครับพี่ไม่ได้ไงครับคุณบอกว่าหลายไม่ข่าวบอกว่าเราหวังที่คุณโดกับเขาด้วยผมไม่มีทางเพราะว่าเขายังไม่รู้เลยคุณโดกที่ไหนคนก็เราคิดที่มันมีแค่จะทำแล้วคุณโดกที่เราคุ้มอะไรยังไงตัวผมไม่ต้องซีเรียสครับผมไม่ต้องซีเรียสหรือเปล่าแต่คุณที่สนิทมากระดับขนาดไหนระดับก็สนิทพอสมควรครับเป็นระดับเพื่อนเพราะว่าเราเคยร่วมงานกันมาปีกว่าเจอกันอาทิตย์ละ4วันครับหลังจากนี้จะไปคุยกับคุณไหมว่าแบบมีข่าวแบบนี้คงไม่ได้คุยครับส่วนมากถ้าเกิดมีข่าวอะไรนี้คุณจะเป็นคนถามผมก่อนว่าอะไรยังไงนะส่งผลกระทบอะไรกับเราไหมครับในเรื่องของการสำหรับผมไม่มีครับปกติเลยครับผมก็เพิ่งรู้วันนี้แหละผมคิดว่าเพราะว่าเราน่าจะมีโอกาสออกงานด้วยกันมากกว่าทำงานล่าสุดเราก็ไปด้วยกันงานเสื้อผ้าครับแล้วก็มีงานก่อนนั้นด้วยการจับไปจับตาการจับโยงนี้ทำให้ความสัมพันธ์ของเราจะต้องแบบว่าแยกจากกันอะไรนะตำบลระดับความสัมพันธ์อ๋อผมไม่ครับปกติไม่เกิดโอกาสเจอกันหรือว่าทำตัวตามปกติปกติเลยครับตอนนี้คุยงานด้วยกันอยู่ไม่รู้ว่าจะลงด้วยกันได้หรือเปล่างานที่คุยกันเนี่ยเป็นละครครับเป็นละครผมว่าน่าจะเป็นเรื่องดีนะที่เรารู้จักกันเราสนิทกันอยู่แล้วพอได้ละครว่าน่าจะเข้ากันง่ายมากขึ้นครับก็ถ้าเกิดเป็นแฟนคลับกลุ่มนี้เขาติดตามว่าคงสมการรอคอยครับเพราะทำงานกับปุ๊บผมรับรองเรื่องคุณภาพอยู่แล้วในตัวของเอกนะตัวของเอกก็ต้องคอยดูต่อไปนะโอเคครับโอเคครับ